เจริญพระพุทธมนต์กันทั่วโลกเลยค่ะเชิญค่ะรินเชิญครับสยันตุเสกเกสาปะพุทธานังอาคามปันตุปะมวลทติสุนังคันตังสุมังคลังสุปะพันตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยินทังพระมัจจาริสุปัฏฐานคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐานคินังปัฏฐานคินังมโนกรรมังปณิธิเตปัฏฐานคินังปัฏฐานคินานิกตวานลภันตเทปทังคิเนชยันตุนโพธิยามุเลสังยานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอาคัมปันตุปะมวลทติสุนังคันตังสุมังคลังสุปัปปันตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยินทังพระมัจจาริสุปัฏฐานคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐานคินังปัฏฐานคินังมโนกรรมังปณิธิเตปัฏฐานคินังปัฏฐานคินานิกตวานนลภันตันเทปัฏฐานคิเนชยันตุนโพธิยามุเลสังยานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธานังอาคัมปันตุปะมวลทติสุนังคันตังสุมังคลังสุปัปปันตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหตุจะ
สุยินทังพรหมจาริสุปทังคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทังคินังปทังคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทังคินังปทังคินานิกตวานนลภันตันเตปทังคิเนสัมพุทธเถอัตวิสัญจทวานทสัญจสหัสเกปัญจสัตสหัสสานินามามิสิรสาอะหังเตสังธัมมันจสังฆันจอัตถเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวันสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเสสะตุสัมพุทธิปัญญาปัญญาสัญจจตุวิสติสหัสสะเกทัสสะตสหัสสานินามามิสิรสาอะหังเตสังธัมมัญจสังฆัญจอัตถเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเสสะตุสัมพุทธินะวุฒิรสเตอัตถจตารีสะสหัสสะเกวิสติสะตะสหัสสานินามามิสิรสาอะหังเตสังธัมมันจะสังฆันจะอัตถเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเสสะตุนะโมอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมาสัสวังคาตาเสวเตนิธนะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธาสีลาเตนิโนนะโมอุมาตยาราธาสรตนาตยาสสาธุกังนะโมอุมะกาติตาสตาสวัตถุตยาสัพพินะโมการัปปภาเวนะวิคันฉันตุอุปาทวานะโมการานุภาเวนะสุวัตติโหตุสัมปทานะโมการัสสะเตชินะวิธิมหิโหมิเตชะวะอเสวนันจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชนียานังเอตามังคลโมตามังปฏิรวมปฏิสวาโสจะปัวเพจังกันตะปุญญาตาอันตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลมุตตมังภา
สัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิงคิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคะละโมตัมมังมันตังปิตุปันตานังปุณตทารสสังคะโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคะละโมตัมมังทานังจะธัมมจริยาจยาตะกานังจะสังคะโหอนาวาจานิกัมมานิเอตัมมังคะละโมตัมมังอารติวิรติปาปามันจะปานันจะสัญญาโมอัปปมาตุจะธรรมเมสุเอตัมมังคะละโมตัมมังคารวะจะนิวาตุจะสันตุทิจะกตัญญุตากาเลนะธรรมันสวนังเอตัมมังคะละโมตัมมังคันติจะโสวาจาสตังอาเจ็ดครับศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับเหนือสะดือ2นิ้วมือ6ครับผม6แล้วมาชิมมาถวายด้วยสาธุเอาละครับได้2ครั้งนะครับ5ครับยาสนะครับ6ให้ยืมนะทิศทั้ง6ของเรานะครับที่จะไปชวนผู้มีบุญนะครับได้มาสั่งสมบุญนะครับอะละโมตัมมังเอตันติสานิกตวานะสัมปันธัมมปราชิตาสัมปันตสุทิงคาค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะและเมื่อสักครู่นี้นะคะคือพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่องานเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาทุกงานเลยค่ะครับและหลายๆท่านก็มาปิดกองในการสร้างรูปหล่อทองคำหลวงปู่ในวันนี้ด้วยนะครับบางท่านก็ล้นกิโลไปแล้วและบางท่านก็มาร่วมในการทำปัจจัยนำปัจจัยมาเพื่อร่วมทายธรรม 20,000 วันที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าวันที่22เมษายนด้วยนะครับค่ะก็เป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมต่อมหาปูชนียาจารย์นะคะเขาเรียกว่าคนอัศจรรย์สร้างสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นค่ะบางท่านนะคะปิดกองกิโลทองคำไปแล้วก็มาเพิ่มกองทำต่อเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญค่ะไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะรวมถึงทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องราวของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็อนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นไม่มีประมาณเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าท่านเป็นสุดยอดของครูบาอาจารย์สุดยอดของบุคคลอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าท่านนั้นได้เคยกล่าวเอาไว้ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะว่าถ้าเกิดท่านละจากโลกนี้ไปแล้วค่ะใครทำบุญกับท่านก็เหมือนกับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดูเบานะคะบุญเล็กบุญน้อยที่ได้เกิดขึ้นนะคะเราต้องเก็บเกี่ยวให้ได้ทุกๆบุญด้วยค่ะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราน้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยกันเชิญค่ะเราผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ105 วันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
ทำได้ครับถ้าได้ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจะก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างด่วนฉีก็เลยนะจ๊ะแต่จะว่านักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตรายน่าจะมีอบายทุกติวินิบาตนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาไว้เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อก็ทำกฐินรายวันปีพุทธศักราช2555เพิ่มกี่1กองสาธุกองที่163บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีและผู้นำบุรุษธรรมวัดพระธรรมกายเบญจเยี่ยมสาธุขออนุโมทนาสาธุการเรื่อยเร็วเรื่อยแรงเรื่อยเลือดเรื่อยล้นฟ้าโดยทุกวันเรามีอาจอัศจรรย์สบานนั่นแหละนะลูกนะสาธุเรื่อยบุญเรื่อยบารมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งวันนี้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนจ้ะสาธุเหลือเวลาอีกกี่วันนะจ๊ะจะถึงวันรอลูกเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่7 วันครับเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกหลักวิชาจ๊ะเราต้องรักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต้องให้เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลากายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในการหล่อหลวงปู่ทองคำและเตรียมปัจจัยและทองคำทั้งที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกมาหล่อหลวงปู่ในวันคุ้มครองโลกอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2555ครับจ้าดีมากเลยให้ใครนึกถึงพระเดชหลวงปู่ได้บ้างจ๊ะสาธุต้องเอาให้ได้นะลูกนะ7วันนี้นั้นนี่สำคัญนะจ๊ะเราจะต้องไปเชื่อมสายบุญกับท่านแล้วก็ในวันนั้นก็จะมี2บิ๊กบุญด้วยกันในการหนึ่งบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาด้วยทองคำซึ่งตอนนี้เราถวายองค์เดิมไปแล้วนะจ๊ะองค์ใหม่นี่ต้องเอาให้ล้นตันนะลูกนะสาธุแล้วก็สองบุญใหญ่ถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศที่พระสังฆาธิการทุกรูปทั้งๆที่ท่านมีศาสนกิจมากมายที่วัดอย่างนั้นแต่ท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะจ๊ะเราก็มาเอาบุญใหญ่นี้กับท่านกันนะจ๊ะที่เราก็ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะภารกิจนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่เราจะต้องให้ท่านมารวมกันเป็นเนื้อนาบุญกับพวกเราจะได้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันปกป้องรักษาพุทธศาสนาไว้แล้วก็กอบกู้พุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นภารกิจบุญใหญ่นี้นี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราได้ช่วยกันทำมาต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วเนี่ยใครจำได้บ้างเจ้าว่ากี่ปีมาแล้วเนี่ย10 กว่าปีครับ10 กว่าปีมาแล้วนะจ๊ะใครมาครบทุกปีสองสาธุเกือบครบทุกปีแล้วจ๊ะสองสาธุถ้าตั้งใจต่อจากนี้ไปไม่ให้ขาดเลยแล้วจ๊ะสาธุ
นี่สำคัญนะลูกนะอย่าให้ขาดนะมันเป็นทางมาแห่งบุญของเราทีเดียวโครงการสมบูรณ์หมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่5ปีพุทธศักราช2555ก็ผ่านการอบรมมาแล้วได้24วันก็เหลือเวลาเพียงแค่28วันก็จะสิ้นสุดการอบรมกันแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็กระจายกันไปอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมจ๊ะครับกระจายกันไปอยู่ทั่วประเทศ28วันที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะมันไม่นานเท่าไหร่เลยเนี่ยให้โลกพระธรรมทายาททุกรูปไปทางใจใจทุกอนุวินาทีให้เป็นใบประการฝึกตนตอนนี้ว่าเป็นนบะเป็นพระแท้ให้ได้นะลูกนะให้คุ้มกับที่ได้มาบวชกันในคราวนี้บวชทั้งทีนี่ต้องให้ทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปนึกอะไรเราก็ต้องปลื้มปิติและภาคภูมิใจว่าเราได้เป็นพระแท้นี่สำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆทีเดียวแล้วก็ถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็ได้ชื่อว่าเราได้ช่วยการปกป้องผองไผ่พุทธศาสนาและช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรือยังน้อยยุคโบราณกาลที่ผ่านมาด้วยนะจ๊ะนี่เป็นภารกิจที่สำคัญทีเดียวอย่าสักแต่ว่าบวชนะลูกเนอะบวชแล้วต้องตั้งใจกันให้ดีทุกๆรูปทีเดียววันนี้ก็มีบุญพิเศษนะจ๊ะเพื่อเตรียมต้อนรับพระสังฆาธิการ 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศในงานวันคุ้มครองโลกในเย็นวันนี้ตั้งแต่เวลา 15.30 นเป็นต้นไปมี2กิจกรรมบุญพิเศษนะจ๊ะคือ 1. ทำความสะอาดพื้นมหารัตนวิหารคตฝั่งทิศใต้แล้วก็ 2. ทำความสะอาดเศษพระรับชัยธรรมนำมหารัตนวิหารคตฝั่งทิศใต้ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวหัวหน้าชั้นจะเป็นผู้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพรให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนะโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ
ครับขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมก็ถึงวัฏธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายที่ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุให้มีบุญเยอะๆนะลูกนะสาธุกลับไปรวยจ้าสาธุ